จงหาค่าของแทน1คูณแทน2คูณแทน3คูณไปเรื่อยจนถึงแทน89ดูนะครับพร้อมไหมลบแทน1องศามันเล่นกับส่วนกลับแล้วก็โคฟังก์ชันครับส่วนพวกนี้มันเล่นกับส่วนกลับและโคฟังก์ชันนะมันต้องฝึกเปลี่ยนครับต้องฝึกดูคูณไปเรื่อยจนถึงแทน89เฮ้ยอันนี้เนี่ยตั้งแต่แทน1แทน2แทน3ไปถึงแทน89เนี่ยมันมีทั้งหมด89ตัวนะครับคูณกันอยู่ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะเราจะทำไงดีเราจะทำไงดีครับเรามาสังเกตตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอ่ะที่แบงค์ถามเราว่าแทน89เนี่ยน้องสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างส่วนกลับของแทนคืออะไรครับส่วนกลับของแทนคือส่วนกลับของแทนคือ cot ใช่ไหมครับพี่แบงค์สามารถเปลี่ยนแทน89องศาเป็นเศษ1ส่วนด้วยอะไรครับ cot ของอะไรครับ89อย่าเพิ่งเปลี่ยนเด็กๆเด็กๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็น cot ของ cot ของ1อย่าเพิ่งเปลี่ยนครับมันยังไม่ใช่โคฟังก์ชันพี่แบงค์เปลี่ยนเป็นส่วนกลับนี่แทน89คือส่วนกลับนะส่วนกลับของมันก็คือ cot ใช่ไหมพี่แบงค์ก็เขียนเป็นเศษ1ส่วน cot 89ทำความเข้าใจทำความเข้าใจเช่นนี้นะครับพอมันเป็นคอร์ด89เนี่ยพี่แบงค์ขอใช้โคฟังก์ชันนะครับตรงนี้เศษ1ส่วนคอร์ด89คอร์ด89พี่แบงค์สามารถเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันของคอร์ดคือแทนแล้วพี่แบงค์ก็เปลี่ยน89เป็นอะไรเป็น1องศา90ลบ89ได้1เปลี่ยนแค่นี้ก่อนจด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 ต้องกลับไปทบทวนเนาะต้องกลับไปทบทวนน้องๆครับทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะมี89ตัวทั้งหมดเนี่ยมี89ตัวพี่แบงค์ทนนะ89ตัวทีนี้เรามาดูฮะหน้าสุดคือแทน1พี่แบงค์ทุกคูณไปเรื่อยนะจนถึงแทนของ89มันมีทั้งหมด89ตัวครับแต่ว่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายน้องเห็นไหมแทน89เนี่ยพี่แบงค์สามารถเขียนใหม่เป็นเศษ1ส่วนแทน1ถูกไหมถูกไหมครับทำความเข้าใจเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวแรกกับตัวสุดท้ายของพี่แบงค์เนี่ยมันจะตัดทอนกันได้เรามาดูอีกสักคู่หนึ่งนะครับน้องๆครับคือแทน2น้องๆคิดลักษณะเดียวกันนะครับแทน2เนี่ยก่อนหน้าแทน89เนี่ยมันจะมีแทน88อยู่มันจะมีแทน88อยู่ก่อนหน้าแทน89มันจะมีแทน88อยู่แทน88น้องไปนั่งคิดเหมือนที่แบงค์เขียนนะครับมันจะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วนแทน2ครับมันจะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วนแทน2นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกเราว่าไอ้ตัวที่2เนี่ยกับไอ้ตัวที่88คือเศษ1ส่วนแทนนะครับเศษ1ส่วนแทน2เนี่ยนะมันก็จะตัดโชกเชกก็ได้1อยู่ดีทำตรงเดียวกันแทน3กับแทน87มันก็ตัดกันแล้วได้1อยู่ดีมันเป็นอีเบย์เรื่อย89ตัวเนี่ยมันคือ44คู่ครับโอ้โหบวกกับอีก1ตัวครับต้องครับปรากฏว่าแทน1ตัดกับแทน89แทน2ตัดกับแทน88แทน3ตัดกับแทน87ไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วมันมีตัวหนึ่งครับที่ไม่มีคู่ครับน้องตัวนั้นคือแทนอะไรครับน้องคิดตามแล้วน้องให้ตอบได้ว่าแทน45น้องเก่งมากครับเพราะว่าเราเห็นว่า1บวก89มันได้90 2บวก88ก็ได้90 3บวก87ก็ได้90มันมีตัวหนึ่งครับที่ไม่มีคู่คือ45เพราะถ้า45บวก45ถึงได้90มันจึงไม่มีคู่
รุปแล้วแต่ละคู่มันตัดกันหมดไปได้หนึ่งหมดเลยมีอยู่ตัวเดียวครับที่ไม่มีคู่ครับตัวนั้นคือ45ครับแทน45แต่แทน45มันเท่าไหร่ครับนิ้วกลางครับรูท2ส่วนรูท2เขาคือใครครับเขาคือใครครับแทน45 1สรุปแล้วไอแทน45ก็คือ1เช่นกันมันจึงกลายเป็น1คูณกันหมดเลยคำตอบข้อที่1ตอบ1โอ้โหใครอยากเข้าใจโจทย์ข้อนี้มากขึ้นถ้ายังรู้สึกมึนๆ1กลับไปทบทวนส่วนกลับ2กลับไปทบทวนโคฟังก์ชันแล้วจะเข้าใจมากขึ้นพี่เชื่อครับว่าการอธิบายช้าๆแบบนี้ของพี่มีคนที่เข้าใจเยอะแล้วครับแต่หลายคนในห้องก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรกลับไปทบทวนโคฟังก์ชันกับส่วนกลับให้ดีแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจสู้ๆนะครับน้องๆครับเรามาดูข้อ24นะครับไซน์0องศาบวกไซน์1องศาบวกไซน์2องศานะครับบวกไปเรื่อยจนถึงไซน์90องศาส่วนด้วยคอส0องศาบวกคอส1องศาบวกคอส2องศาบวกไปเรื่อยๆบวกถึงคอส90องศาน้องๆครับเดี๋ยวพี่แบงค์เนี่ยจะเล่นกับโคฟังก์ชันนะพร้อมนะเริ่มทดตัวนี้ก่อนคอส0องศานี้คืออะไรโคฟังก์ชันของมันคือซ้ายเอา90ลบ0แล้วได้อะไร90ลบ0ได้อะไร90เก่งมากตัวที่2เล่นกับโคฟังก์ชันคอส1องศาเท่ากับโคฟังก์ชันของคอสคือ sin 90ลบ1เหลืออะไร89ต่อไปคอส2คอส2เขาคือใครครับเขาคือ sin อะไร sin 88ถูกไหมเออไปเรื่อยจนถึงคอส90เขาคือซายอะไรครับซายอะไรครับซาย0เก่งมาก90ลบ90เหลือ0ตอบอะไรตอบอะไร1เพราะว่าตัวเศษเนี่ยมันคือซาย0บวกซาย1บวกซาย2บวกไปเรื่อยจนถึงซาย90ในขณะที่ตัวข้างล่างเนี่ยมันคือซาย90บวกซาย89บวกซาย88บวกซาย87บวกซาย86ไปเรื่อยจนถึงซาย0ถูกไหมครับแสดงว่าข้างบนข้างล่างมันเท่ากันนั่นเองเศษส่วนที่ตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันฉลับที่การบวกไงบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมข้างล่างกับข้างบนเท่ากันอ่ะถ้าพี่แบงค์ขอฉลับที่การบวกพูดใหม่เป็นไซน์ศูนย์บวกไซน์หนึ่งบวกไซน์สองบวกไซน์สามบวกไซน์สี่บวกไซน์ห้าองศาบวกไซน์หกองศาบวกอะไรถึงไซน์เก้าสิบองศามันก็คือข้างบนนั่นเองง่ายเลยเพียงแต่ฉลับที่การบวกคำตอบข้อนี้จึงตอบหนึ่งคำตอบข้อนี้ตอบ1คำตอบข้อนี้ชื่อตอบ1เปิดหน้าที่303เป็นการแก้สมการหาค่าเซต้านะครับนะเรามาดูตัวอย่างเช่นข้อ2ครับเรามาดูหน้า303ข้อ2 0องศาน้อยกว่าเซต้าเซต้าน้อยกว่า90ที่แบงค์บอกน้องนะครับว่าทำไมต้องกำหนดเพราะการเรียนตรีโกณมิติในระดับม.ต้นเรียน3เป็นวงฉากแต่ในม.ปลายจะเรียนวงกลม1หน่วยนะอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่กำหนดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคำตอบมากกว่า1คำตอบนะพี่แบงค์บอกแค่นี้นะอ่ะหน้า303ลองอ่านโจทย์ดูข้อ2หน้า303พร้อมข้อ2พร้อม1ลบคอสเซต้าโทษที2คอสเซต้า1ลบ2คอสเซต้าเท่ากับ0น้องๆครับน้องๆย้ายลบ2คอสเซต้าไปทางขวาครับทางซ้ายเหลือ1ครับ1เท่ากับ2คูณกับคอสเซต้าบวก0ก็ได้2คอสเซต้าน้องย้าย2ไปทางซ้ายครับกลายเป็นเศษ1ส่วน2เท่ากับคอสเซต้าแล้วน้องมาดูครับแล้วเราก็ดูว่าคอสอะไรคือเศษส่วน2คอสอะไรฮะนี่ฮะคอสคือรูทขวาหารด้วย2รูทขวาหารด้วย2ขวามี1นิ้วส่วนด้วย2นิ้วนานนิ้วนานกี่องศาครับ
60องศาคำตอบข้อนี้จึงตอบว่าเพราะฉะนั้นเซต้าเท่ากับ60องศาหัวข้อนี้จะง่ายกว่าหัวข้อตะกี้นะครับหัวข้อตะกี้ยากใช้ได้นะมันต้องฝึกดูฝึกวิเคราะห์นะครับ